ครับวันนี้ก็อากาศเย็นสบายชุ่มฉ่ำฝนตกทั้งคืนทั้งคืนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานเย็นๆนี่ก็โอ้โหหนักเลยแล้วก็หลายคนก็เอาใจช่วยกันนะแถวๆบางกะปิแถวๆหัวหมากเนี่ยนะน้ำก็ท่วมไปตามระเบียบถ้ามีการแข่งขันฟุตบอลไงเมื่อวานนะโอ้น่าเห็นใจผู้จัดแล้วก็ผู้ชมด้วยนะสรุปก็คือไม่ได้แข่งใช่ไหมไม่ได้แข่งเพราะว่าทีมสเปอร์เนี่ยเขามีคิวที่จะต้องเดินทาง4ทุ่มไปสิงคโปร์ต่อพวกนี้เขาช่วงปิดฤดูกาลนะเขาก็ออนทัวร์นะคือการจัดฟุตบอลแบบนี้ในหน้าฝนเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเต็มทีแล้วนะคะแถมมาเจอสถานการณ์ของสนามที่พอเจอน้ำฝนลงมามันก็เจิ่งนองเตะฟุตบอลไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคุณปรเมฆคุณเน้นไม่ค่อยได้ดูบอลเนาะปกติเวลาเขาเจอปัญหาน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหิมะเนี่ยเขาสนามของเมืองนอกนี่เขาเป็นยังไงผมก็ไม่เคยไปดูบอลเมืองนอกแต่ดูทางทีวีอย่างเงี้ยนะก็เขาก็จะมีระบบการจัดการเรื่องสูบน้ำออกหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะก็จะแก้ปัญหาไม่ถึงกับยกเลิกไปเลยยกเว้นถ้ามันมีแบบพายุอะไรแรงๆจริงๆนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่บ้านเราเมื่อวานนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะด้วยเรื่องระบบการจัดการกับสนามที่อาจจะยังไม่ได้เป็นสากลนะอันนี้คนวิจารณ์กันเยอะเนี่ยได้ยินคนที่เขาดูฟุตบอลนะเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าอย่างสนามในเมืองนอกเนี่ยนะคะเมืองนอกก็จะมีทั้งฝนทั้งหิมะใช่ไหมใช่เขาบอกเวลาหิมะตกหนักเวลาหิมะตกเนี่ยสนามบ้านเขาสามารถที่จะอุ่นคือสนามมันอุ่นทำให้นักเตะเนี่ยก็คือไม่ต้องหนาวอ่ะคือเตะแล้วก็อุ่นแล้วรวมถึงหิมะที่ตกลงมาก็ละลายลงพื้นไปซึ่งรวมถึงน้ำฝนด้วยมันก็สามารถที่จะแบบดูดน้ำที่มันอยู่บนสนามเนี่ยให้ลงไปแล้วทำให้นักเตะก็สามารถจะเตะได้อันนี้ได้ยินมาที่เขาพูดในเมืองนอกเนาะแต่ว่าเมืองไทยเมื่อวานนี้คือเห็นว่าเขาก็พยายามในการที่จะลองเทสดูว่าน้ำมันเยอะมากถึงขนาดจะเตะได้ไหมสรุปก็คือเตะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันเรื่องความปลอดภัยด้วยนะเพราะว่านักเตะแต่ละคนนี่เขาก็มีพูดง่ายๆว่าค่าตัวของแต่ละสโมสรเนี่ยบาดเจ็บมาหยุดยาวมาเนี่ยโอ้มันเป็นต้นทุนเขานะครับนะคะ